ือช้างทั้งใจถามมาเลยค่ะน้องไหมน้องก่อนโอ้ยอย่างนี้เสิร์ฟก็ไม่ได้ว่านะครับยกกันไทยยกกันไทยปิดโลโก้เราปิดโลโก้ของที่แบรนดิ้งดีขนาดนี้มันโชว์ตลอดอย่าเอาลาดนะไม่เอานะไม่เอาลาดตัวไม่เอาเยอะไปมากไปเรื่องแฟนมิตติ้งเลยล่าสุดเตรียมจะมีแฟนมิตติ้งแล้วอ๋อใช่ครับไม่ต่างประเทศดีใจมากหลังจากที่ไม่ได้บินนานมากหนึ่งเขาบินแล้วก็ได้แต่อิจฉาเก่งมาก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 ใช่แล้วแผนทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนด้วยเทรนด์ต่างๆก็เปลี่ยนด้วยตอนแรกก็ดีใจมากครับที่แบบมีแฟนมีติดต่อมาแล้วก็แบบเหมือนว่าอาจจะเป็นก้าวแรกที่เราอยากจะลองบินออกไปดูอีกสักรอบอันนี้เริ่มลื้อใหม่หมดเลยใช่ไหมแบบไม่ได้เอารูปแบบเก่าที่เราวางแผนจะทำไว้เหมือนเดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดในแฟนมีผมก็สนใจมากขึ้นแต่ว่ารูปแบบอะเราก็พยายามคิดอะแดปจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู่เยอะๆแล้วแล้วก็อยากอะแดปให้มันเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตอนที่ลงแฟนมีตฟิลิปปินส์ไปอ่ะก็คือฟีดแบบฝั่งไทยมันก็ละอุ่นนิดหน่อยว่าใช่เพราะตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับผมไม่มีที่ไทยเลยใช่ก็เลยรอก่อนคิดอยู่คิดว่าจะมีเพราะเป็นพิเศษใช่ผมกำลังหารูปแบบในแบบของตัวเองอยู่ก็คือจะเน้นร้องหรือเน้นโชว์อะไรก็ไม่รู้ใช่คือตอนนี้กำลังแบบค่อยคุยกับตัวเองว่าอยากทำอะไรบ้างว่าอยากทำอะไรเพราะอย่างแฟนคลับอย่างคนไทยอย่างเงี้ยมันพร้อมเป็นภาษาหลักเราฮะมันจะค่อนข้างหลากหลายกว่าใช่ก็จะแบบแล้วก็อยากให้เขารู้สึกจริงๆว่าเราให้เขาด้วยใจเราทำเพราะเราอยากให้มันรู้สึกว่าพิเศษจริงๆอย่างที่ฟิลิปปินส์ประกาศไปแฟนๆให้ฟีดแบ็กตอบรับยังไงบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันยังอยู่มันเหมือนแค่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆปล่อยคลิปปล่อยอันอื่นๆออกมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันไปถึงแฟนๆฟิลิปปินส์แล้วกันก็คือจริงๆแล้วอยากบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้คุณใน First Fan Meet ครั้งเนี้ยไม่เคยให้ในแฟนมีตไหนมาก่อนแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์หมายถึงว่าในผังทุกอย่างที่มันออกมามันมีเหตุผลของมันมีจุดร้องเพลงตะกร้อไปมั้ยคะเอออันนั้นดูเป็นมหรสพที่ทุกคนทําไม่แต่ว่าผมรู้สึกมันน่ารักนะต่อก็ซ้อมแล้วก็มีซ้อมสุดๆแล้วก็คิดด้วยตัวเองรันโชว์ทั้งหมดด้วยตัวเองหรือเปล่าก็ช่วยกันดีไซน์ครับเพราะว่าจริงๆที่นู่นก็จะมีพี่ๆที่เขาเป็นเหมือนกับเป็นคนจัดที่เป็นโปรเฟสชันนอลที่นู่นก็ช่วยกันแล้วอันนี้คือที่เดียวก่อนเลยใช่ไหมต่อที่ฟิลิปปินส์ใช่นะตอนนี้เป็นที่นี่เพราะว่าพอที่นี่เสร็จมันก็จะเข้าหนูปลายปีผมก็อาจจะเปิดละครแล้วอะไรแฟนไทยก็คือแบบรอไปไม่ไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นกดดันหรืออะไรแบบว่าทุกครั้งที่มันเป็นแฟนผมว่าไม่ได้กดดันในแง่แฟนเลยครับกดดันตัวเองเพราะพูดตรงก็คือมันเหมือนสนิมเราขึ้นเหมือนกันนะเราไม่ได้ออกไปนานอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปอีเวนท์ที่สิงคโปร์มาเนี่ยมันก็แบบมันไม่ชินเหมือนเมื่อก่อนที่เราเมื่อก่อนเราบินตลอดเวลามันเกิดอาการยังไงตอนที่ไปมันเหมือนฟีลแบบมันไม่ชินอ่ะมันแค่มันเป็นคำว่าไม่ชินมันใช่มันเหมือนกับว่าเอ้ยเรามาเริ่มใหม่หรออะไรเงี้ยแล้วก็ดีรู้สึกว่าสดดีเป็นแบบสดเฉยสดใหม่งานต่างประเทศบ่อยขึ้นมันจะได้แบบกลับมาชินก็ถ้ามีโอกาสครับมีโอกาสก็อยากพี่ตอบครับพิธีกรบ้างครับถือว่ามาเป็นพิธีกรครั้งแรกย้ำกันอีกครั้งพี่ยงอยากจะให้ใช้คำว่า big brother นะเป็นพี่ใหญ่เลยก็จริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าไม่ได้อยู่มาปีแรกๆแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเราแก่นะเพราะว่าผมก็ยังละอ่อนได้อยู่แต่ก็เต็มที่แหละเพราะว่าใน789 Server ถ้าใครติดตามอ่ะมันไม่ใช่มีแค่น้องๆ24คนที่เติบโตคณะผมเองก็พยายามเติบโตอยู่ใช่ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆการทำงานการทำงานน้องๆนี่มันเป็นไงบ้างกระป๋องมันต้องเพิ่มแรงพลังงานขนาดไหนผมรู้สึกว่าผมก็ใช้พลังงานจากพวกน้องๆเยอะนะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันมีคำถามในหัวตลอดว่าพี่ยงไปหามาจากไหนเนี่ยเด็กที่แบบดูพร้อมดูเก่งขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มในวันที่เขาเดบิวต์เขาจะถูกซัพพอร์ตในแบบที่คนจะซัพพอร์ตเขาเพราะคุณภาพเด็กรุ่นนี้กับรุ่นที่มันต่างกันยังไงต่อสมัยเราเป็นวัยรุ่นกับสมัยนี้กับสมัยเด็กสมัยเด็กรุ่นนี้อุ้ยไปอยู่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 
ไม่โดนบูลลี่อะครับทำลูกได้ไม่ต่างแต่ว่าด้วยความเหลือบของปีแล้วกันมันก็เหมือนกับถามว่าเขามีโอกาสได้เห็นตัวอย่างเร็วขึ้นไหมใช่เหมือนแบบสมัยก่อนกว่าผมจะเข้า YouTube หรือสื่อต่างๆมันไม่ได้ไหวทีทุกวันนี้มันคือเหมือนกับแบบนิ้วเดียวหรือหลานผมเนี้ย3ขวบก็คือทำได้ใกล้จะเท่าผมแล้วสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วได้พาพิธีกรเราสอบผ่านมั้ยสอบครับอู้อันนี้ก็อาจจะให้คนดูแล้วก็หลักๆอยากจะบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่อาชีพหลักผมด้วยแหละจริงๆผมแค่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะบอกว่าเราอะทำได้มากกว่านั้นอยากให้เห็นแบบนี้มากกว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยนายจะต้องเป็นพิธีกรที่อย่างนั้นอย่างนี้สิคือผมก็เป็นผมนี่แหละคือสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ของรายการมันก็ถูกวางมาแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มันเหมือนวาไรตี้ที่เราเห็นมามันเหมือนกับรูปแบบรายการอย่างเช่นถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่ามันมีส่วนที่มันแตกต่างอยู่ทางละครที่อันนี้เป็นคนก็ยังรอลุ้นอยู่ไงว่าจะจับคู่แบบแล้วพี่คิดว่าไงครับอยากเลยไปปีรู้เลยแสดงว่ามันมีโอกาสพี่เขาเปิดกล้องไปปีหรือเปล่านะแล้วตอนนี้แฟนอะรอแบบรอติดตามด้วยวันนี้ข่าวมาแล้วเขาตื่นเต้นกันใหญ่ก็ขอบคุณที่ติดตามแต่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะครับผมก็เล่นกับพี่ๆไปงั้นแหละหมายถึงว่าคือผมเอาตรงๆนะที่ผมตอบเนี้ยไม่รู้ก็เลยบอกไงว่าเดี๋ยวปลายปีก็รู้อะไรเงี้ยเนี่ยจีบนะเนี่ยตอนไม่ใช่โปรเจกต์เนี้ยแต่แบบที่ผ่านมาเนี่ยคือจีบคำถามอะไรเงี้ยไม่เลยจริงๆผมเป็นฝ่ายจีบเขาก่อนเรื่องจริงนั้นร้านตัดผมแห่งหนึ่งบอกเขาว่าบอกยังไงคือผมอะอยู่ๆก็พูดกับพี่ที่ตัดผมให้ประจำว่าเนี่ยพี่ผมอยากทำงานละครกับพี่แอนซึ่งพี่แอนอะทำสีอยู่ตรงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพูดลอยๆเราได้ยินไม่เราผมไม่รู้ว่าเป็นเขาแล้วคือพูดด้วยความแบบด้วยความจริงใจสุดๆแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าเด็กคนนี้รู้นะว่าฉันนั่งอยู่ข้างแบบตอนที่มาคุยกันตอนงานพี่แป้งทีหลังอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ถามว่าวันนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่เลยอวยบอกว่าเอาตรงๆนะไม่รู้ก็รอลุ้นต่อ